สดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34หรือว่าน่านเกมส์มาฝากกันนะคะซึ่งวันนี้มีชิงชัยกันทั้งหมด20เหรียญทองไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากคุณอลิสาวิเศษสิงห์กันค่ะที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดน่านก็คือวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ต้องแวะเช็คอินแล้วก็ต้องมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่แห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงก็ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดน่านเท่าไหร่นะคะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในประวัติก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่าสร้างตั้งแต่สมัยใดแต่คาดว่าสร้างมาแล้วถึง666ปีนะคะก็เรียกว่าเป็นพระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดน่านมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะขณะที่การแข่งขันกีฬาวันนี้นะคะมีชิงชัยกัน31เหรียญทองด้วยกันเราไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเจษดาเถื่อนเฉยกันค่ะเทควันโดน่านเกมวันนี้ชิง7เหรียญทองโดยสีตานันชูเลิศจอมเตะจากกาญจนบุรีคว้าเหรียญทองในประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมน่านเกมชิงชัย20เหรียญทองเทควันโดที่หอประชุมศูนย์ราชการประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงสีตานันชูเลิศจอมเตะสาวจากกาญจนบุรีออกอาวุธทำแต้มได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะจารุวรรณเย็นล้มใส่เหรียญทองแดงครั้งที่แล้วจากนนทบุรี9ต่อ2คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญทองแดงบึงกาฬและกรุงเทพมหานครเทควันโดภูมิเซฟฟรีสไตล์บุคคลชายพนวัฒน์ศรีขชาแชมป์เก่าจากนนทบุรีโชว์ลีลาร่ายรำได้เข้มแข็งสวยงามทำได้ 7.47 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยเหรียญเงินสุพนัทเพชรสุดจากสุราษฎร์ธานีและเหรียญทองแดงนักกีฬาจากเชียงใหม่และปราจีนบุรีประเภทบุคคลหญิงกนกพรนาคมณีจากสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองไปครองหลังจากวาดลีลาทำไป 14.93 คะแนนโดยชนะเหรียญเงินพัชรชนันพัทรมูลจากนนทบุรี 0.6 คะแนนเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากจังหวัดเลยและเชียงใหม่สนุกเกอร์ที่สโมสรมณฑลทหารบกที่38ประเภททีม15แดงเป็นการรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้วพุทธรังสิตพุทธการขิมสุขกับฟิล์มมังกี้ธนบดีพันสุขแชมป์2สมัยจากปทุมธานีย้ำแค้นเอาชนะคู่ของเหนือบางแสนรัชตะขันตีกับจ๊อบชลบุรีกิตภาสอินทรวิเชียน3ต่อ1เฟรม63ต่อ12 37ต่อ66 22ต่อ73และ14ต่อ80คว้าเหรียญทองสมัยที่3ติดต่อกันหมวดปั้มที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประดอบชิงชนะเลิศประเภทเก็ตโกโรมันรุ่นน้ำหนัก58กิโลกรัมชายรัตนชัยชัยยนิตจากนครศรีธรรมราชมุมแดงพบกับณัฐภูมินิลาจากอุบลราชธานีปรากฏว่านักปั้มจากอุบลราชธานีเอาชนะไป9ต่อ5คะแนนได้เหรียญทองอีกคู่ประเภทเก็ตโกโรมันรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมชายธนวัฒน์คำหารจากอุบลราชธานีเอาชนะเอกราชหอมดอกนักกีฬาจังหวัดน่านเจ้าภาพขาดลอย9ต่อ0คะแนนคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทีมนักปั้มจากอุบลราชธานีจักรยานประเภทถนนไทม์ไทยเอ้า30กิโลเมตรเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข101เวียงสาน่านมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน15คนแชมป์เป็นของตุลธรโสสรามแชมป์ยุวชนประเทศไทยจากกาฬสินธุ์หมายเลข327ทำเวลาได้41นาที 31.71 วินาทีเหรียญเงินพุทธวัฒน์ศรีสานอกจากสกลนครเวลา42นาที 39.21 วินาทีและเหรียญทองแดงวิภูอติชาติจากอุทัยธานีเจษฎาเฉินเฉยรายงานลงหน้าลงโอเคครับขอบคุณคุณเจษดาเถื่อนเฉยค่ะปิดท้ายน่านเกมวันนี้นะคะเราจะไปดูภาพสวยๆของพระธาตุแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวน่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
มาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งค่ะทำได้แล้ว13เหรียญทอง11เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงตามมาด้วยนครศรีธรรมราชค่ะ7เหรียญทองอุบลราชธานีอยู่ที่3นะคะ6เหรียญทองศรีสะเกษอันดับ4 5เหรียญทองและสุพรรณบุรีรั้งอันดับ5ค่ะทำได้แล้ว3เหรียญทองค่ะส่วนโปรแกรมชิงชัยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะมีชิงกันทั้งหมด44เหรียญทองยกน้ำหนักมีชิงมากที่สุดถึง9เหรียญค่ะรองลงมาเป็นมวยปล้ำเทควันโดประเภทต่อสู้และว่ายน้ำชิงประเภทละ6เหรียญยิมนาสติกกับยูโดประเภทละ5เหรียญทองค่ะเทควันโดคุมเซ่2เหรียญเช่นเดียวกับเทนนิสประเภททีมนะคะส่วนจักรยานประเภทไทม์เทรลบริดและฟุตบอลนัดเก็บทีมชายชิงชัยชนิดละ1เหรียญทองค่ะ